สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่ดิออนพาออกมาเดินฝนก็ตกสวัสดีค่ะไปไหนกันหมดตอนนี้เงียบจังหนาวมากเลยต้องใส่ถุงมืออันนี้คือแถวบ้านนะคะอากาศมันจะเป็นอย่างเงี้ยอากาศทางของบ้านนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้พี่ดิออนพาออกมาดูอากาศมาพามาดูบรรยากาศในอเมริกาตอนเช้าๆนะคะเพราะตอนนี้พี่ออนเข้าเวรไงก็เลยออกมาเดินเอาอากาศเย็นๆสักนิดนึงแต่มันก็หนาวนะฝนก็ลงแบบนี้แหละเออแล้วเมื่อคืนนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคือวันเสาร์เนี่ยเขาจะมีขยะเนี่ยขยะพวกนี้เขาจะเอามาตั้งไว้หน้าบ้านพอเขามาตั้งไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยรถขยะเขามาเก็บเอาตอนเช้านั่นเองนะคะถ้าคนไหนไม่เอาขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านแบบนี้ก็จะไม่ได้ทิ้งขยะเป็นหนึ่งอาทิตย์เลยทีเดียวนะคุณสังเกตเห็นว่านี่คือขยะขยะที่เป็นถังดำๆเนี่ยเป็นถังขยะที่ไม่ใช่รีไซเคิลนะคะเป็นถังขยะธรรมดาแต่วันนี้ไม่มีข้อความไม่เป็นไรพี่ออนก็คงไม่แก้ไขนะคะเพราะว่าพี่ออนเข้าเวรพี่ออนก็เลยอยากจะพาพวกคุณมาดูแต่แย่จังเลยเพราะเราไม่มีข้อความกันนั่นเองแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกวันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่า Facebook เขาอะไรกันนักกันหนาข้อความไม่มีหรือว่าเป็นเพราะว่าโทรศัพท์พี่ดิออนก็ไม่รู้นะคะแต่พี่ออนจะเล่าให้ฟังเรื่องขยะในวันนี้ขยะในอเมริกามันแล้วแต่รัฐนะคะบางรัฐคุณจะต้องไปเสียเงินเองนะคะอย่างรัฐเวอร์มอนต์เนี่ยเขาจะเอาถังขยะไปทิ้งในรถทรัคนะคะรถทรัคที่นี่ก็จะเป็นรถเหมือนรถกระบะขนาดใหญ่นะคะเขาจะมารอรับขยะ ทุกวันอาทิตย์แล้วเราจะต้องไปเสียตังค์อ้าวพี่ออนแล้วในขณะที่แล้วในนี่พี่ออนไม่เห็นข้อความเลยนะคะพี่ออนก็จะเล่าไปตามที่พี่ออนอยากจะเล่าแล้วกันเพราะพี่ออนไม่เห็นข้อความพอถังขยะเขาเอาไปทิ้งในวันอาทิตย์เนี่ยในวันอาทิตย์บางรัฐนะฟังดีๆนะบางรัฐอย่างรัฐเวอร์มอนต์ที่มันเป็นเมืองที่นอกเมืองนะมันจะมีในเมืองนอกเมืองอันนี้ต้องดูก่อนเพราะบางคนก็คอยที่จะมาขัดอย่างเดียวว่างั้นเถอะบางคนมานี่ไม่ได้มาเพื่ออะไรมาขัดอย่างเดียวก็มีนะคะงั้นพี่ออนจะต้องพยายามพูดให้เข้าใจก็คือบางรัฐที่อย่างเวอร์มอนต์ที่เขาอยู่กอร์แอนรัฐเวอร์มอนต์แล้วเมืองกอร์ตันเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆแล้วเวลาเขาจะทิ้งขยะเนี่ยเขาจะต้องเอาไปทิ้งในวันอาทิตย์ซึ่งจะมีรถทรัคมารับรถทรัคก็คือรถกระบะขนาดใหญ่มารับนั่นเองนะคะแล้วเราต้องไปเสียเงินให้เขาอาจจะ10ดอลหรือ5ดอลก็แล้วแต่เขากำหนดมาอ้าวแล้วขยะเปียกเราจะเอาไปไว้ไหนฟังนะไม่ใช่รัฐพี่นะฟังดีๆนะรัฐพี่เนี่ยมันมีถังขยะ2ถังทิ้งไว้ในบ้านถังใหญ่เลยใต้ถุนบ้านมันจะมีถังสีฟ้าถังสีฟ้าคือขยะที่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้อันนี้คุณจะเห็นบางบ้านเขาก็ยังจัดตกแต่งหน้าบ้านเป็นสโนว์แมนเหมือนบ้านนั้นใช่ไหมคะเขาก็ยังจกแต่งเป็นสโนว์แมนบ้านนั้นอย่างนี้กลางคืนมันก็จะเป็นไฟนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นตอนเช้าบ้านนั้นเขาก็ยังเปิดไฟอยู่เพราะเขายังไม่ตื่นมาปิดไฟนั่นเองแถวบ้านพี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบๆนะคะไม่ได้เป็นหมู่บ้านใหญ่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านของมหาเศรษฐีแต่อย่างไรก็คือเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งบ้านที่พี่ศูนย์ที่พี่ย่านที่พี่ดิออนอยู่นี่เป็นบ้านหลังเล็กอยู่ที่เอลลิงตันคอนเนคติคัตนะคะซึ่งไม่ได้เป็นบ้านหลังใหญ่แต่มันเงียบสงบดีนั่นเองนะคะที่พวกพี่ออนมีบ้านหลังเล็กก็เพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันน้อยแต่ตอนนี้บ้านพี่ออนมันก็ไม่ได้เป็นบ้านพี่ออนโดยกำเนิดหรอกนะมันเป็นบ้านแม่แฟนนั่นเองพ่อแม่แฟนท่านไปอยู่สวรรค์พวกพี่ก็เลยมาอยู่แทนพอบ้านหลังเล็กๆอย่างนี้มันดียังไงคุณรู้ไหม1ค่าซ่อมบำรุงมันก็ถูกค่าน้ำค่าไฟมันก็ถูกค่าแอร์มันก็ถูกนั่นเองภาษีมันก็ถูกนั่นเองโอเคแล้วปกติแล้วก็มีพี่กับคุณลุงเราไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่หลังโตอะไรแล้วบ้านพี่ออนก็มี3ห้องนอนด้วยห้องนอนแรกก็เป็นของคุณลุงห้องนอนที่2ก็เป็นของพี่ห้องที่3ก็เป็นออฟฟิศของพี่นั่นเองแล้วใต้ถุนบ้านในอเมริกาเนี่ยมันทุกบ้านในอเมริกา
มันจะมีใต้ถุนบ้านโดยเฉพาะฝั่งหน้าหนาวใต้ถุนบ้านเขาเรียกว่าเบสเมนต์ซึ่งส่วนใหญ่ทุกบ้านจะมีบ้าน3ชั้นจำเป็น3ชั้นบ้าน2ชั้นคุณจะต้องมีบ้านเป็น3ชั้นก็คือชั้นใต้ดินนั่นเองโดยเฉพาะฝั่งหนาวจะมีชั้นใต้ดินทั้งหมดเลยแต่ฝั่งร้อนพี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่เคยอยู่ฝั่งร้อนฝั่งร้อนคือที่ไหนพี่ออนฝั่งร้อนคือฟลอริดาคือทางลงไปนู้นอะฝั่งฟลอริดาฝั่งลงไปทางนู้นเนี่ยนะฝั่งคอนเนตทิคัตฝั่งบอสตันฝั่งนิวยอร์กเป็นฝั่งหนาวโอเคเนาะพอพี่ออนไม่เห็นข้อความนะจ๊ะทุกคนพอพี่ออนไม่เห็นข้อความนั่นเองโอเคพี่ออนก็เลยไม่ได้อ่านข้อความพวกคุณโอเคเนาะถ้าพวกคุณอยากจะเห็นหน้าพี่ออนก็ไม่ต้องเห็นหรอกเพราะพี่ออนเข้าเวรแล้วพี่ออนก็ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้มีความสวยอะไรมีความสวยแบบธรรมชาติลงโทษนั่นเองนะคะหวังว่าคุณคงไม่อยากจะเห็นความเป็นธรรมชาติลงโทษของพี่ออนใช่ไหมโอเคแล้วไอ้ถังขยะอย่างนี้เขาจะมีวันมาเขาคือก็คงจะเหมือนบ้านเรารถมาเก็บขยะเป็นวันอันนี้เป็นวันเสาร์เขาจะมาเก็บตอนเช้าใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้เอาถังขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านเราก็จะพลาดการเอาขยะไปทิ้งนั่นเองมันก็จะส่งกลิ่นนั่นเองอ้าวพี่ออนแล้วในบางรัฐที่เขาต้องไปจ่ายค่าขยะล่ะแล้วขยะเปียกเขาจะไปทิ้งไว้ที่ไหนฟังดีๆนะบางบ้านจะมีถังขยะเอาไว้บนบ้านฟังนะสำหรับคนที่อาจจะอยู่ในย่านที่เวลาเราทิ้งขยะกันอาทิตย์ละครั้งเนี่ยแล้วขยะเปียกถ้าเราไม่ได้เอาถังขยะไปไว้ใต้ถุนบ้านเนี่ยแล้วเราจะขยะเปียกไปทิ้งไว้ที่ไหนมันถึงจะไม่เหม็นบ้านอะอย่างบ้านพี่ออนพวกพี่ออนเอาถังขยะทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านใช่ไหมอย่างบางบ้านเขาไม่เอาถังขยะทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านเขาทิ้งไว้บนบ้านเพราะว่าเขาเอาไปทิ้งอาทิตย์ละครั้งตามที่ครอบครัวน้องชายแฟนพี่เนี่ยเขาเอาขยะเปียกไปไว้ในตู้เย็นช่องแข็งใช่ไหมเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้กินอาหารแบบพวกเราเขาไม่ค่อยกินอาหารสดๆกันเหมือนพวกเราพวกเราจะไปซื้อผักสดปลาสดหรืออะไรนี้มาทำใช่ไหมไอ้พวกสดๆเศษมันก็เหลือเยอะใช่ไหมอย่างพวกเศษผักเศษปลาหัวปลาก้างปลามันก็เหลือเยอะแต่ฝรั่งเขากินอาหารแบบง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟเซนซะมากกว่าขนมปังไข่มัฟฟินอะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาก็มีเศษอาหารไม่เยอะเหมือนพวกเราใช่ไหมแล้วผักสดอะไรสดๆเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บไว้ในช่องแข็งเวลาเขากินเศษขยะที่มันไม่เยอะเขากลัวส่งกลิ่นเหม็นเขาก็เอาไปไว้ในช่องแข็งซึ่งเอาไว้ในช่องแข็งมันก็คือไม่เหม็นไม่เน่านั่นเองแต่เวลาเขาเอาขยะไปทิ้ง เวลาเขาเอาขยะไปทิ้ง เห็นไหมคะหนาวจนเห็นพวกบ้านเราเรียกอะไรเนี่ยคะนิ้งเหรอบ้านเราเรียกคะนิ้งใช่ไหมที่มันเป็นเหมือนน้ำแข็งอ่ะอันนี้ฝนลงมันหนาวด้วยนั่นเองนะคะแต่พี่ออนออกมาเดินเพราะพี่ออนเข้าเวรพี่ออนจะอาศัยเวลาอย่างนี้แหละมาออกกำลังกายในช่วงพี่ออนเข้าเวรเนี่ยพี่ออนก็จะออกมาเดินออกกำลังกายอันนั้นคือหนาวนั่นคือเป็นเหมือนน้ำแข็งน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งเพราะมันหนาวนั่นเองนะคะแต่พี่ออนก็ออกมาเดินดูมือพี่ออนใส่ถุงมือได้เห็นไหมดูเสื้อพี่ออนเป็นแบบเหมือนมีน้ำแข็งลงเห็นไหมคะอันนั้นอะเหมือนมีน้ำแข็งลงตรงเสื้อพี่ออนอันนี้คือเวลาที่พี่ออนออกกำลังกายโอเคเนาะฉะนั้นประเทศไทยอากาศดีอย่ามีข้ออ้างประเทศไทยอากาศดีห้ามมีข้ออ้างนะคะนั่นเองนะคะซึ่งพี่ออนไม่เห็นข้อความเลยน้องๆพี่ออนต้องขออภัยโอ้มันหนาวก็เลยต้องอันนะอันนี้เป็นย่านที่พี่ออนอยู่บ้านหลังแต่เป็นบ้านหลังเล็กๆเงียบๆแต่มันหนาวนะช่วงนี้มันหน้าหนาวไงพวกคุณจะเห็นต้นไม้แบบเนี้ยนี่แหละเมืองหนาวเขาจะต้นไม้หน้าหนาวมันจะเป็นแบบนี้แหละมันไม่มีใบแบบนี้ใบมันร่วงหล่นหมดแต่อีก 2-3 เดือนมันจะถึงหน้าสปริงก็คือใบไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลิต้นไม้มันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบางคนถามว่าทำไมอเมริกาไม่เห็นมีรั้วบ้านเลยเป็นคำถามที่น่าสนใจเนาะไม่เห็นรั้วบ้านก็พี่ไม่รู้สิปกติก็ไม่ค่อยมีใครอยากทำรั้วบ้านเพราะว่ามันความปลอดภัยสูงอันนี้ต้นคริสต์มาสนะคะเนี่ยต้นคริสต์มาสหลังจากคริสต์มาสเสร็จเขาก็ไปซื้อมาแล้วเขาก็มาทิ้งไว้แบบนี้พอหลังคริสต์มาสเขาก็จะ
ไม่มีแล้วเขาก็เอาต้นคริสต์มาสมาทิ้งนั่นเองนะคะปกติเขาจะทิ้งต้นคริสต์มาสเอาไว้ประมาณ15วันหลังจากปีใหม่นะแล้วแต่บ้านนะบางบ้านเขาก็เอาออกบ้านไหนไม่มีเด็กเขาก็เก็บเอาออกเร็วนั่นเองส่วนบ้านพี่ไม่ตั้งต้นคริสต์มาสอันนี้ต้นคริสต์มาสจริงๆต้นสนนั่นเองบ้านเราเรียกต้นสนนะคะโอเคอากาศมันก็เย็นมันทำให้พี่อ่อนเหมือนจะเป็นหวัดเดี๋ยวพี่อ่อนจะต้องเข้าบ้านแล้วแหละโอเคอันนี้แหละคือย่านที่พี่อ่อนอยู่นะคะฉะนั้นพี่อ่อนจะใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ก็คือถ้าเข้าเวรถ้าพี่อ่อนไม่โดนเรียกเข้าเวรปุ๊บพี่อ่อนก็จะออกมาเดินแล้วพี่อ่อนก็จะใส่เสื้อผ้าหนาเตอะเลยแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่เสื้อผ้าตัวหนอนอย่างหนาอะไรเงี้ยนะคะเพราะพี่ออนไม่ได้เห็นไม่เห็นคอมเมนต์เลยเอาถ้าว่าพี่ออนพาคุณมาดูตอนนี้คือตอนเช้าจำได้ไหมพี่ออนบอกว่า early bird catch worm นั่นเอง early bird catch worm ก็คือคนที่ตื่นเช้าจะได้อากาศดีๆได้มีโอกาสเยอะๆเวลาก็เยอะนั่นเองฉะนั้นนอนนานงานน้อยนะคะจำเอาไว้นะอันนี้พี่ออนยังออกมาเดินเลยในอากาศแบบนี้ทั้งที่หนาวมือพี่ออนเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วประเทศไทยอากาศดีแต่มีคนอ้วนเยอะอ่าฮะอันนี้คุณต้องเอาไปพิจารณานะคนไหนอ้วนๆเพราะประเทศไทยอากาศดีคุณจะไปเดินออกกําลังกายจะไปวิ่งออกกําลังกายมีตลอดเลยสวนสาธารณะมีมากมายไงปล่อยให้ร่างกายตัวเองอ้วนนะคะอย่าโทษสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะคนอ้วนจ๋าฉะนั้นโทษตัวเองดีกว่านะคะเหมือนกันกับเรื่องที่รวยหรือไม่รวยเนี่ยความรวยกับความจนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยและจะจนจำคำพูดพี่เอาไว้นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยและก็จะจนมันเป็นสิทธิ์โดยการเกิดของมนุษย์นั่นเองอยู่ที่ว่าเราอยากจะรวยหรือเราอยากจะจนโอเคเนาะบางคนบอกอ้าวก็พ่อแม่เราเกิดมาจนเราก็จนอันนี้ไม่จริงนะคะเราเกิดในที่จนเราอาจจะมาตายรวยเหมือนพี่ดิออนก็ได้นั่นเองนะคะพี่ออนเกิดอยู่ท้องไร่ท้องนาผลสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของพี่ก็อาจจะมาตายอยู่ในเมืองนอกเมืองอันร่ำรวยที่เรียกว่าอเมริกาก็ได้ใช่ไหมเกิดมาจนใช่ว่าเราจะตายจนอยู่ที่ตัวเรานะจ๊ะพี่ออนเป็นคนขยันคำว่าจนไม่อยู่ในหมู่คนขยันนะจ๊ะอันนี้บ้านนี้เขาชอบเขียนอะไรน่ารักน่ารักไว้ตลอดนะพี่ชอบมาอ่านตลอดเลยเนี่ยคนบ้านนี้เขาจะชอบเขียนอะไรไว้แบบนี้พี่ก็ชอบจะมาอ่านท่านเองโอเคเพราะพี่เป็นคนชอบอ่านตอนนี้มือมันเป็นน้ำแข็งแล้วต้องเปลี่ยนมือละโอเคนั่นน่ะน่ารักดีนะบ้านแถวนี้น่ารักพี่ชอบกระเปาะกระแปะน่ารักดีอันนี้บ้านฝรั่งเขาจะตัดหญ้าดีนะคะตื่นเช้าหมายถึงว่าบ้านฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะตัดหญ้า2อาทิตย์ครั้งตัดหญ้า2อาทิตย์ครั้งนะคะแล้วบ้านในอเมริกาคุณจะเห็นเขาตัดหญ้าเกือบทุกหลังคาเรือนเลยใช่มั้ยสามีพี่บอกว่าถ้าเราไม่ตัดหญ้ารัฐบาลสามารถจะมาบอกเราได้นะถ้าให้เราตัดหญ้าตัดอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าในอเมริกาค่อนข้างจะมีระเบียบสูงนั่นเองอันนี้สโนว์ลงนี่คืออากาศทางเมืองนอกจริงๆมันจะเป็นลักษณะนี้ทางอังกฤษก็เป็นลักษณะนี้ทางอังกฤษในช่วงฤดูนี้จะเป็นแบบนี้แหละพอพี่เคยไปอังกฤษตอนปีใหม่นั่นเองก็จะเป็นหนาวๆฝนลงเฉอะแฉะแบบนี้อันนี้คืออากาศเมืองนอกโดยตรงเลยเนี่ยหนาวๆแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมคะบางบ้านเขาก็นับเขาก็รักชาตินิยมมากเขาก็เอาธงชาติไปติดไว้แบบนี้เห็นไหมบ้านหลังนี้หลานสาวพี่ว่าจะมาซื้อแต่ตอนนี้เขาขายออกไปแล้วหลังเล็กๆตะเปาะตะแปะเนี่ยนะคะมีคนตั้ง700คนมาดูแต่ว่าพี่ดิออนไม่อยากให้พวกคุณดูหน้าพี่ออนเพราะว่ามันหนาวมากเลยแล้วน้ำมูกก็ไหลพ่ออากาศหนาวหนาวมากแล้วพี่ไม่เห็นข้อความนะคะถ้าเห็นข้อความก็น่าจะสนุกกว่านี้ตอนนี้พี่กำลังจะเดินกลับบ้านเพราะว่าเอาอากาศแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวไม่สบายเพราะถ้าไม่สบายมันก็จะไม่ดีเพราะพี่ทำงานช่วยเหลือมวลมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่ทำงานพี่เนี่ยกะที่พี่เข้ามันกะคนเดียวไงคุณจะเห็นพี่ออนเข้าเวรตลอดเพราะว่าแบ็กอัพคอร์ไงพี่ออนเข้าแบ็กอัพคอร์ทุกวันหยุดของพี่ออนแบ็กอัพคอร์คืออะไรพี่ออนก็ตัวสแปร์ตัวสแปร์ก็คือตัวสำรองนั่นเองไม่ได้เข้าเวรเป็นตัวแรก
ทำไมพี่ออนถึงไม่เข้าเวรเป็นตัวแรกก็พรเป็นวันหยุดพี่ดีออนพี่ก็ออนก็เลยเลือกเข้าเป็นตัวสำรองตัวสำรองโดยปกติเนี่ยนานๆจะได้เข้าไปทีนึงเพราะว่าหากเคสไม่เสร็จตัวแรกเขาก็จะเป็นคนทำพี่ออนเป็นตัวสำรองตัวสำรองคือรอเคสอิมเมอร์เจนซี่เท่านั้นนั่นเองได้เงินเท่ากับตัวจริงไหมได้เงินเท่ากับตัวจริงค่ะค่าแรงเท่ากันไม่ใช่ค่าแรงไม่ได้เท่ากันแล้วแต่ใครมาก่อนมาหลังแต่หมายถึงว่าเข้าเวรมันเขาก็ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ตามอัตราจ้างของเราหมายถึงว่าค่าจ้างของคนเข้าเวรมือหนึ่งกับมือสองเท่ากันแต่คนไหนเรียกเข้าไปทำงานคนนั้นก็ได้เงินเยอะกว่าท่านเองอย่างเมื่อวานนี้มันได้สองแรงครึ่งใช่ไหมเพราะมันเป็นวันหยุดฉะนั้นวันหยุดคนอื่นอยากจะหยุดกลับไปอยู่กับครอบครัวพี่ออนไม่อ่ะพี่ออนไปทำเงินดีกว่ามันเป็นวันที่ได้เงินเยอะนั่นเองวันหยุดคนส่วนใหญ่จะอยากอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอยากจะสนุกสนานว่างั้นเถอะแต่พี่ออนเลือกวันหยุดในการทำงานเพราะว่ามันเป็นการทำงานหนึ่งแรงแต่เราได้ตั้งสองแรงครึ่งไงเราจะอยู่บ้านทำไมนั่นเองนะคะอันนี้คือนิสัยพี่ออนคนที่พออยู่พอกินเขาทำพออยู่พอกินคนที่เขาร่ำรวยเขาทำแบบมากกว่าพออยู่พอกินถ้าคุณอยากรวยคุณจะต้องทำมากกว่าพออยู่พอกินอันนั้นคือบ้านพี่ออนนะคะนั่นหลังน้อยๆนั่นแหละอันนั้นคือบ้านพี่ออนนี่แหละคือบ้านพี่ออนแหละนะบ้านแม่ย่าบิวเขาตัดต้นไม้ทิ้งหมดเลยอันนี้คือรถคุณลุงบิวอันนี้น้องชายเขามาเยี่ยมอันนั้นก็คือบ้านพี่นั่นเองนั่นคือหน้าบ้านมันหลังน้อยๆแต่เปาะแต่เปะโอเคเนาะอันนั้นพี่ออนอันนี้คือบ้านมันนี่มันหน้าหนาวอันนี้ก็คือแถวๆบ้านสวนมันจะกว้างมากเลยสวนบ้านพี่เนี่ยอันนั้นก็โอเคเนาะอันนี้คือบ้านต่างประเทศเขาไม่ค่อยมีรั้วไม่ค่อยมีอะไรกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็มันจะเป็นอย่างนี้แหละหญ้าก็มีคนมาตัดทุก3อาทิตย์เขาจะมีคนมาตัดหญ้าให้นะคะปีนี้ฝนลงดีหญ้าก็เลยสวยนั่นเองนั่นคือข้างบ้านหลังนี้เขาจะขายเขาเลยมาซ่อมนะคะแล้วบ้านหลังนี้เขาจะขายเขาก็เลยมาซ่อมพี่ออนอยากจะซื้อจังเลยซื้อมาไว้ให้คนเช่าสักสองหลังแต่สามีเขาไม่เอาด้วยเขาบอกเขาขั้นแก่แล้วเขาว่าอย่างนี้นะคะอันนี้คือบ้านพี่ออนน่ารักดีเนาะกระต๊อกกระแตกกระตุกกระติกอันนี้ต้นดอกไม้พี่ออนมันก็ตายหมดแล้วแหละมันหน้าหนาวมันตายแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปทิ้งแล้วเนี่ยหน้าหนาวกระป๊อกกระแป๊กกระป๊อบพี่ออนก็อยู่ของพี่ออนแบบนี้แหละอยู่แบบตามอยู่บ้านหลังเล็กๆอย่างนี้แหละนะแต่ว่าบัญชีในธนาคารมันใหญ่ดีนะคะถ้าเราอยู่บ้านหลังใหญ่บางคนก็ต้องใช้หนี้เยอะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเป็นกริลกริลก็คือเป็นเตากริลนั่นเองนะคะอันนี้พี่ดีออนก็จะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันอันนั้นคุณลุงรถคุณลุงอันนั้นคนข้างบ้านเขาก็คุณจะไม่ค่อยเห็นคนอเมริกันเขาเดินออกมาเลยไม่มีใครนะมีแต่พี่ออนคนเดียวเป็นว่าเดินอยู่บนถนนอันนี้คือนิสัยคนอเมริกันไม่ค่อยออกมาเดินละทำไมเขาถึงอ้วนนั่นเองถ้าคุณไม่อยากอ้วนคุณต้องออกมาเดินนะจ๊ะวันนี้เอาเท่านี้มันหนาวบ๊ายบายเห็นไหมคะมือพี่ออนแดงแจ๋เลยใครอยากจะดูลายมือให้ดูซะเออนั่นไง มีคนบอกลายมือพี่ออนดีจังเลยเอาสาธุสาธุอ่ะเจอกันเมื่อชาติต้องการนะคะคืนนี้เจอกันพี่ออนเข้าเวรวันนี้เลยไม่อยากจะเจอวันนี้บาย